จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทำให้ค่ายรถญี่ปุ่นอย่าง Mazda ที่มีแผนแนะนำรถใหม่ All-New CX-30 ได้รับผลกระทบโดยตรงแต่ด้วยความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์และการวางแผน Mazda จึงตัดสินใจเดินหน้าตามเดิมแต่มีการปรับรูปแบบในการนำเสนอผ่านการสื่อสารดิจิทัลพรีเซนเทชันทำให้มีกระแสตอบรับดีเกินความคาดหมายมียอดสั่งจองพุ่งถึง 2,000 คันจากการมาของ All New Mazda CX-30 ที่ทำตลาดในไทยทั้งหมด3รุ่นย่อยได้แก่รุ่น 2.0C ราคา 989,000 บาทรุ่น 2.0S ราคา 1,099,000 บาทและรุ่น 2.0SP ราคา 1,199,000 บาทเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากการเปิดตัวมียอดจองมากกว่า 2,000 คันแล้วนะครับโดยสัดส่วน 80% ของยอดจองทั้งหมดจะเป็นรุ่นท็อป SP พร้อมการส่งมอบให้ลูกค้าไปแล้วกว่า 1,000 คันซึ่งตอนนี้มีรถเพียงพอในการส่งมอบให้ลูกค้าทันทีทั้งนี้ลูกค้าไม่จำเป็นต้องเดินทางมาจองที่โชว์รูมเพียงเข้าเว็บไซต์ mazda.co.th เพื่อทราบถึงรายละเอียดและสามารถจองผ่านออนไลน์หรือ Sky Bookingและจากวิกฤตโควิด-19 Mazda ได้ออกมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดด้วยการให้พนักงานของ Mazda Sales ประเทศไทยปฏิบัติงานที่บ้าน Work From Home หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆโดยไม่จำเป็นและงดเดินทางไปต่างจังหวัดทุกกรณีตั้งแต่23มีนาคมถึง12เมษายนนี้หรือจนกว่าจะมีประกาศแจ้งเพิ่มเติมอีกครั้ง